บนโซเชียลแชร์ข้อความว่ารถ EV ไม่เหมาะกับประเทศไทยเพราะอากาศร้อนหืมชัวร์เหรอเรื่องนี้ถ้าจริงก็มีประโยชน์และควรรีบบอกกันครับแต่ก่อนจะแชร์ต่อต้องเช็คให้ถูกชัวร์ศูนย์ชัวร์ก่อนแชร์สำนักข่าวไทยอสมทสอบถามกับนักทดสอบและผู้เชี่ยวชาญเทคโนโลยียานยนต์ครับรถ EV ไม่เหมาะกับประเทศไทยเพราะอากาศร้อนแบบที่เขาแชร์กันนี้จริงไหมครับอันนี้ไม่จริงเลยครับต้องบอกว่าเกือบจะทั้งโลกเลยยังไม่ค่อยคุ้นเคยกับตัวรถที่เป็น EV เพราะว่าเราคุ้นเคยกับรถที่เป็นเครื่องยนต์เรารู้ว่าอุณหภูมิการทำงานของเครื่องยนต์เข็มหน้าปัดของความร้อนเครื่องยนต์ที่ขึ้นมาขนาดนี้มันคือความร้อนเท่าไหร่แต่พอเป็นรถที่เป็น EV มันคือการทำงานของมอเตอร์ไฟฟ้ากับแบตเตอรี่ทั้ง2ตัวมีอุณหภูมิในการทำงานที่แตกต่างจากตอนที่เป็นเครื่องยนต์สันดาปภายในแบตเตอรี่เป็นอุปกรณ์ส่วนหนึ่งที่ไม่ว่าจะเป็นแบตเตอรี่ลิเธียมแบบใดก็แล้วแต่ก็จะเป็นระบบที่จะมีความร้อนในตอนที่เขาถูกดึงไฟออกไปใช้ตอนที่เขาถูกเติมไฟใส่เข้ามาเพราะฉะนั้นเนี่ยทั้ง2ระบบมีอุณหภูมิที่ชอบที่อยากให้ระบบของตัวรถช่วยรักษาอุณหภูมิไว้ในระดับที่แตกต่างกันผู้เชี่ยวชาญเทคโนโลยียานยนต์อธิบายเพิ่มเติมไว้แบบนี้ครับรถ EV ส่วนใหญ่แล้วถ้าเกิดเป็นรูปแบบของตัวรถไฟฟ้ามาตรฐานที่มีคุณภาพมีการใช้งานที่ดีแล้วก็ทนทานจะมีระบบระบายความร้อนที่แยกกันระหว่างระบบระบายความร้อนเพื่อควบคุมอุณหภูมิของชุดแบตเตอรี่ระบบระบายความร้อนเพื่อควบคุมอุณหภูมิการทำงานของมอเตอร์ไฟฟ้าถามว่าเมืองไทยมีปัญหากับการใช้งานรถไฟฟ้ามากไหมด้วยความที่ประเทศไทยอยู่ในระดับเส้นศูนย์สูตรก็อาจจะมีช่วงอุณหภูมิที่ค่อนข้างสูงกว่าในฝั่งยุโรปแต่ถือว่าเป็นช่วงอุณหภูมิที่ค่อนข้างคงที่จะไม่ได้มีความแปรผันว่าหน้าหนาวเรามีอุณหภูมิถึงใกล้ศูนย์หรือว่าติดลบแล้วหน้าร้อนเรามีอุณหภูมิถึง30องศาแต่บ้านเรามีอุณหภูมิค่าเฉลี่ยแค่ร้อนกับร้อนมากแล้วก็ฝนตกบ่อยเพราะฉะนั้นความเปลี่ยนแปลงของอุณหภูมิไม่ได้เยอะถ้าเกิดต่ำกว่า8องศาต่ำกว่า0หรือต่ำกว่าลบ10อันนั้นจะมีผลกระทบกับตัวการทำงานของแบตเตอรี่ที่มากกว่าผู้เชี่ยวชาญเทคโนโลยียานยนต์ยังยกตัวอย่างให้ฟังดังนี้เปรียบเทียบง่ายๆเหมือนคนไทยเดินทางไปเที่ยวในประเทศที่เป็นเมืองหนาวเวลาเราใช้สมาร์ทโฟนพออยู่ในที่อากาศเย็นมากๆอยู่ดีๆแบตก็จะหมดอย่างรวดเร็วหรือชาร์จแบตไม่เข้าอย่างในกลุ่มประเทศเหล่านั้นมีปัญหากับการใช้งานรถไฟฟ้ามากกว่าเราสำหรับประเทศเราสเปคตัวรถจะมีอุปกรณ์ที่ไม่ได้จำเป็นหรือว่าไม่ต้องมีเยอะเท่ากับประเทศที่เป็นเมืองหนาวที่มีอุณหภูมิใกล้ติดลบแบตเตอรี่ส่วนใหญ่แล้วถ้าเป็นตัวรถไฟฟ้าแบบคุณภาพจะควบคุมอุณหภูมิของตัวชุดแบตเตอรี่อยู่ในช่วงประมาณ 33-38 องศาภายในชุดแบตเตอรี่ก็จะมีระบบ Liquid Cooling หรือระบบสารที่เข้ามาช่วยระบายความร้อนภายในตัวชุดแบตเตอรี่มีชุดปั๊มที่สร้างแรงดันภายในตัวชุดแผงแบตเตอรี่ที่อยู่เต็มใต้ท้องรถมีชุดท่อทางแล้วก็รับระบายความร้อนมาทันทีที่เซ็นเซอร์จับได้ว่าแบตเตอรี่เริ่มมีความร้อนปั๊มไฟฟ้าจะสร้างแรงดันแล้วก็เอาระบบหมุนเวียนไปดึงความร้อนออกจากตัวแพ็คโมดูลของแบตเตอรี่เข้ามาในตัวน้ำยาที่ช่วยระบายความร้อนแล้วก็จะมีแผงคล้ายๆหม้อน้ำถ้าเกิดมาเปิดในตัวรถไฟฟ้าจะเห็นว่าเขาไม่ได้จำเป็นจะต้องมีช่องกระจังเพื่อที่จะรับลมแรงๆไประบายความร้อนเยอะๆเพราะว่าในรถยนต์จะมีอุณหภูมิในการเผาไหม้หลายร้อยองศาจะมีอุณหภูมิน้ำที่ต้องระบายความร้อนจากอุณหภูมิใกล้ๆร้อยเพื่อให้ลดลงมาแล้วก็ย้อนกลับไปเข้าไปสู่เครื่องยนต์ไปรับอุณหภูมิหลายๆร้อยออกมาถ่ายแต่เมื่อการทำงานของแบตเตอรี่เนี่ยจะมีอุณหภูมิอยู่ในช่วงประมาณ 33-38 เท่านั้นเพราะนั้นอุณหภูมิต่ำมากหน้ารถจึงไม่ต้องรับลมเยอะใช้แค่พัดลมไฟฟ้าก็สามารถระบายความร้อนได้ในฝั่งของมอเตอร์ไฟฟ้าอุณหภูมิที่มอเตอร์ไฟฟ้าชอบแล้วก็จะทำงานได้ดีก็อยู่ในช่วง30กว่าๆถึงไม่เกิน55องศาเหมือนกันเพราะฉะนั้นเรียกว่าทั้งคู่มีความสามารถในการที่จะรองรับอุณหภูมิสูงแตกต่างกันเพราะนั้นรถไฟฟ้าที่ดีควรจะแยกระบบระบายความร้อนจากทั้งคู่ออกจากกันถ้าเกิดอยู่ด้วยกันแสดงว่าแบตเตอรี่อาจจะอุณหภูมิสูงไปหน่อยหรือมอเตอร์ไฟฟ้าอาจจะอุณหภูมิต่ำไปแล้วก็การระบายความร้อนจากมอเตอร์ไฟฟ้าอาจจะไปกวนการระบายความร้อนของแบตเตอรี่ได้ดังนั้นเป็นอีกจุดหนึ่งเลยที่ผู้ที่จะใช้รถไฟฟ้าควรที่จะศึกษาแล้วก็เลือกตัวรถที่ออกแบบระบบมาให้มีการแยกระบายความร้อนของทั้ง2ส่วนและสามารถคุมอุณหภูมิได้ดีคุณก็จะใช้รถไฟฟ้าคันนั้นเนี่ยโดยที่ไม่มีปัญหาดังนั้นสรุปแล้วเรื่องรถ EV ไม่เหมาะกับประเทศไทยเพราะอากาศร้อนแบบที่เขาแชร์กันนี้เป็นยังไงครับไม่จริงเลยนะครับว่าที่บอกว่ารถ EV ไม่เหมาะกับเมืองไทยเพราะว่ามีอากาศร้อนเกินอยู่ที่สเปคหรือว่าประเภทของตัวรถที่คุณใช้งานแล้วก็สเปคที่นำเข้ามามากกว่าไม่ควรแชร์ต่อบางครั้งข้อมูลที่ผิดก็อาจจะนำไปสู่การเสียโอกาสได้นะครับพบกับชัวร์ก่อนแชร์เมมเบอร์ชิพพื้นที่ใหม่ที่ให้คุณเรียนรู้ตรวจสอบถามตอบสนับสนุนและใกล้ชิดกันมากขึ้นพบกันที่ YouTube ชัวร์ก่อนแชร์นะครับยังมีอีกหลายเรื่องน่าสงสัยบนสังคมออนไลน์หากได้รับอะไรมาอย่าเพิ่งแชร์ต่อร่วมตรวจสอบด้วยกันกับชัวร์ก่อนแชร์ชัวร์ก่อนแชร์10ปากว่าไม่เท่าตาเห็น10ตาเห็นไม่เท่ามือคำ10มือคำไม่เท่าส่งมาให้เราพิสูจน์เพจชัวร์ก่อนแชร์สนับสนุนโดยกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์สื่อสร้างสรรค์เพื่อการเปลี่ยนแปลงสังคม